เกมในครึ่งเวลาหลังก็ตอนนี้กลับลงมาทำการแข่งขันกันต่อเกมระหว่างทางด้านโลกันนันอยู่ในชุดสีขาวครับเสมอกับทางด้านเดียมฟินชุดสีเขียวอยู่2ประตูต่อ2เกมในครึ่งเวลาแรกครับก็ดูผัดกันนำผัดกันตามครับก่อนตอนแรกเนี่ยเป็นนั่งโลกันนันที่นำไปก่อน 1-0 ครับแล้วหลังจากนั้นโดน2ประตูปวดแล้วทิ้งบอลมาทางขวาสวยครับจับลูกนี้โอ้โหจับแล้วบอลสุดท้ายถูกออกหลังไปเองครับโอ้ต้องอย่าลืมว่านี่เป็นบอลประเภทนัดเดียวตกรอบครับเพราะฉะนั้นแพ้ตกรอบทันทีจังหวะแบบนี้ต้องดูบางครั้งประสบการณ์อาจจะมีส่วนครับได้ต่อไปต่อไปให้เดี๋ยวมาหาทางขวาดึงจับเข้าซ้ายยิงแล้วไปลุยยิงไปยิงไม่ถึงนาทีได้โอกาส2เลยครับคนที่เล่นไปเล่นมาตรงกลางก็มาตกให้ดีเลยครับดินนี่แหมถือว่าเป็นทีเด็ดจริงๆครับของหน้าโลกันนังครับโดยเฉพาะจังหวะยิงแถว2จากนอกกรอบเขตโทษครับเมื่อเกิดตกแถว2แล้วเท้าหนักจริงๆครับแล้วลูกนี้ทำฟาวอีกรอบโดนสีฟ้าอีกครั้งนะเป็นตั้งแต่จากแดนตัวเองที่มาสำหรับเกียร์ฟิงเล่นชาติมาซ้ายครับบอยล็อกกลบมาแล้วไหลโอ้โหจังหวะนี้เหมือนลึกเกินไปครับข้างในไม่มีใครอยู่สีบอลยาวลึกเข่าแล้วแม่จับจังหวะนี้ลงไม่ได้ครับโลกันนบอยคนเดียวหลบซ้ายทีขวาทีดูครับ3คนเข้าไปเอาบอลได้ที่แบบตอนนี้เปลี่ยนแกนออกมาบอยเปิ้ลมาทีเจ้ายิงใหม่ตกกองแล้วจังหวะสุดท้ายครับใกล้ใกล้ใกล้ได้เอาเลยโอ้โหนี่แม่ดูเพื่อนโกนหลังเข้ามาต้องรีบออกบอลเลยสองเล็กเล็กใจเย็นใจเย็นให้กู้นี้แหมยังตามมาแก้ได้สวยแล้วจังหวะสุดท้ายครับยังเป็นผ่านครับไปรอใหม่รอใหม่เลยมอนไฟทางขวาแล้วจับลูกนี้ปัดทิ้งได้ครับจังหวะสุดท้ายบอกพี่รอลงต่ำนิดนึงเอาแล้วตู้หลังที่สองให้ออกมาทางขวาลูกเดียวๆจับแล้วหลอกกู้โอ้โหดูแม่ดอนก็ขึ้นมาทางขวามาแล้วคู่พี่บอกใจเย็นไปหน่อยมาแล้วคู่แม่ถ้าต้องบอกว่าคิดทำช้าหรือไม่เปลี่ยนแกนข้ามาสวยบอยคนเดียวโอ้หลอกได้ด้วยตอนนี้หลบอีกทีนึงยิงแล้วโอ้โหนี่โอ้โหดูว่าก่อนหน้านี้ดูเดี่ยวไปแล้วทำไม่ได้โอกาสนี้โล่งกว่านี้อีกครับโอ้แต่คราวนี้เนี่ยดูเทียมฟินโอ้นี่แสดงให้เห็นว่าโอ้ความเด็ดขาดในการทำประตูมีมากกว่าครับโอ้โหนี่ก่อนหน้านี้ถ้าเกิดทางด้านโลกันนันยิงเข้าไปก่อนในประตูนี้อาจจะไม่มาก็ได้ครับของเทียมฟินโอ้โหนี่ทำเขาไม่ได้ครับแต่ก็โดนเขาทำแทนนะสำหรับเทียมฟินครับโอ้ทำได้ประตูนี้ต้องบอกว่าความเชื่อเก่งครับแล้วก็ความเด็ดขาดในการคู่นี้สูงจนจบกองหลังก็หลุดท้ายไปแล้วจ่ายเข้าในแล้วยิงเข้าไปพี่บอลนี่เป็นแฮตทริกแล้วครับยิงคนเดียว3ประตูหัวพี่หัวบอลจับบอลแล้วผมสุดจังหวะนี้แล้วดูครับโอ้ให้ไม่ดีแล้วโตกลับมาเอ็มจังหวะสุดท้ายยังแก่ได้สวยครับโลกันนะบอลเปิดเปลี่ยนไม่ดีแล้วจะสวนจังหวะยิงครับไอ้โอ้โหตรงกลางวิ่งหันหลังให้บอลอีกครับจังหวะนี้แล้วจะสวนกับดอนโอ้โหสายลูกนี้ดีมากตัดสินใจลูกแบบนี้ต้องเด็ดขาดครับจังหวะให้ต้องแข่งครับบางครั้งเป็นกั๊กจังหวะนิดนึงแล้วกลายเป็นว่าทีมดึงแล้วเสียจังหวะเองครับบางครั้งเกมมาเร็วๆเนี่ยผู้เล่นไปดึงจังหวะแล้วทำให้จังหวะของทีมเสียไปครับนอนจับยังเก็บได้อยู่ตรงกลางเอ็ม
คนเดียวเปลี่ยนออกมาทางขวาก่อนแล้วจับได้ดีจะมีการเปลี่ยนตัวข้างสนามจะเป็นบอยครับใครจับมายืนรอแล้วใครจะออกครับโอ้ถอดวิดอนออกมานี่แล้วแม่เป็นคนที่มีโอกาสที่จะทำให้ทีมขึ้นนำไปก่อน3ประตูต่อ2แล้วแม่ทำไม่ได้แล้วโดนทำแทนครับตัวนี้เสียฟาวเป็นตั้งเตะขึ้นมาสองทีมยาวมาแล้วก็มาดูโอ้ในกรอบเขตโทษเนี่ยถือว่าตำแหน่งผู้สองประตูค่อนข้างจะได้เปรียบครับจังหวะที่ออกมาชกแบบนี้โอกาสที่จะได้ฟาวมีมากกว่าการเสียฟาวให้บอลยิงลูกเอ้าแล้วโอ้โหพยายามจะจับบอลครับเกิดจะได้เหมือนกันครับเทียมฟิลโอ้เราให้ลูกนี้แม่งยังแก้กันได้หรือเปล่าบอยไปทางแคบริมเส้นไม่ออกด้วยครับจังหวะนี้ดูครับไหลไม่ผ่านจังหวะสุดท้ายบอลหมุนดูครับให้กันไม่แตะทิ้งด้วยแล้วดูครับหมุนขึ้นมา2ต่อ1แล้วจังหวะสุดท้ายบอยยิงเองเราไม่ตรงต่อแล้วโอ้โหนี่จะยิงก็ได้จะจ่ายก็ได้ครับโอ้เลือกเลยครับแต่ว่าตัวจ่ายก็จะพูดโดนบังอยู่แม่ก็เลยไม่กล้าจ่ายแล้วตัดสินใจยิงเองแล้วไม่ตรงต่อแล้วบอยพักลงแล้วแม่จังหวะนี้ไต่ทิพย์ออกมาถึงบอลก่อนครับผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรโมงออกมาอีกทีนึงเคลียร์ฟินแล้วเตะทิพย์ออกหน้าครับแม่ตาสั่งดูแค่ประตูเดียวเท่านั้นครับสำหรับโปรแกรมกลับไปตั้งกันใหม่ที่เซ็นเตอร์ฮาร์ฟเลยแม่แล้วดูจังหวะนี้โดนเข้ามากดดันเร็วไปเก็บบอลกลับมาไม่ออกด้วยแต่ว่าตอนไม้ยังตามมาเตะทิ้งออกหลังแล้วบอลขยับเพียงตีออกห้างครับตุ้มเล่นสั้นเลยครับเปิดมาก็ไม่มีใครเลยพยายามจะเล่นเกมเร็วก็น่าอินอาอยู่คนเดียวในกรอบเขตโทษพยายามจะสอดแทรกหาช่องว่างอยู่ในแดนหน้าก็คุยว่าไม่ด้วยความมุ่งมั่นครับสำหรับโลกนาในเกมแค่ไหนครับตอบแล้วจังหวะนี้ดูว่าบังอยู่จังหวะสุดท้ายถึงก่อนครับเทียบินบอลแล้วได้จังหวะนี้เตะไม่โดนบอลครับแค่ผู้เล่นสิให้ฟ้าทางด้านขวาเมื่อคู่เข้าพื้นไปหน่อยจังหวะสุดท้ายแล้วมาดูฟีนิกซ์ต่อนี้สายย้อนมาแล้วบอยโอ้โหจะยัดเสาแรกเลยสายพุ่งสายสายตั้งเตะจากปากประตูขึ้นมาทีฟองยาวหมกแล้วเตะทางด้านโลกานาได้ทุ่มแล้วตอนนั้นใช้ทีมแดงขึ้นมาครับทูจับเข้ามาจะไปเองทางแคบไม่ได้แล้วแม่แล้วเป็นทีมได้ทุ่มแล้วจะมีการขยับครับด้านข้างสนามจะถอดใครออกครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนเอาพี่ดอนกลับลงมาแล้วไปพักดื่มน้ำกลับมาแล้วให้มาลังหวายบอลมีพื้นที่เยอะครับจังหวะนี้ยิงเองไม่ห่ากองหลังจังหวะสุดท้ายก็ไปติดบล็อกดอนออกข้างครับยังมีเวลาเฮ้ยแล้วจังหวะนี้ได้ฟาวล์โดนใบเหลืองจนได้ครับจังหวะสุดท้ายว่าไปกระแทกจากด้านหลังครับ2 3ครั้งติดต่อกันที่เราติดอยู่ตรงนั้นครับให้ใบเหลืองครับ2ใบครับไปคิกไหลย้อนมายิงโอ้โหดูครับจังหวะ2ยังได้อยู่ผ่านมาได้ให้ทีก็ยังไม่อยู่ห่างกองหลังอีกแล้วบอลแตกต่อแล้วยิงฉลับมาจังหวะ2เก็บได้หน้ากองเอ็มไหลแล้วดูโอ้ย้อนหลังเลื่อนเกินไปแล้วแม่จังหวะนี้ทิ้งบอลยาวมาจังหวะนี้เอ็มกระโดดมาอ้าวแล้วจังหวะสุดท้ายดูจับบอลผิดพลาดไปนิดนึง
ู่แล้วดูว่าไปล้วงบอลกลับมาพี่ดอนเปิดหรือกลางขวาบอยทันหรือเปล่าดอนซ้ายเตะมาไม่ดีตรงกลางอันไม่ถึงครับแล้วโจจักกลับมาไฟให้ลูกนี้แม่โผล่มาตัดหน้าเล่นก่อนให้สวยแล้วไม่ได้หมายก่อนสุดท้ายแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวหรือเปล่าเดี๋ยวรอเพื่อนออกมาก่อนครับเปลี่ยนอีกคนครับสำหรับทางด้านโลกันนันครับแม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรต่อไปต่อไปติดไม่ได้ติดนะบังจังหวะนี้แล้วตอกส้นกับโอ้โดนลุกสองคนจังหวะสุดท้ายพยายามจะปั๊มบอลกันแล้วเป็นเทียฟินนี่ล้มไปเองแล้วไม่รู้ไม่ว่าอะไรพี่ดอนโอ้โหเดียวเดียวตู้นี้ล็อกแล้วเสียหลักขึ้นมาได้ทีซ้ายมีขวามีให้ออกมาแล้วจ่ายโอ้โหไม่ได้แล้วโลกันนันยังได้ลงเตะมุมครับทางด้านซ้ายโกนะโกนะโกนดอนกับมาสวยตัวนี้ดอนล็อกเข้าซ้ายคิวกิ้งไม่ผ่านกองหลังก็เตะนี้ออกมาระหว่างสุดท้ายเตะขึ้นหน้ามาเอ็มยังไม่ออกครับกลางหายเลยกลับไปตั้งใหม่ด้านซ้ายครับบอยล็อกหลบเข้าในแล้วจ่ายทะลุกวางชันแหลกนิดหนึ่งแล้วไม่มีใครดอกผมเล่นเส้นดิผมเล่นเส้นดิเข้าตีมาใช่แล้วตัดบอลให้ดีก่อนบอลบังอยู่แล้วนะดูว่าจะไปเองทางแคบไม่ได้ครับยังเป็นเทียฟินแล้วก่อนนี้ตามบอลกันไปบังแล้วจังหวะซ้ายผู้ตัดสินทิ้งบอลยาวออกมาทางขวาแต่ดูว่าไม่มีตัวเติมขึ้นมาดีลูกนี้โอ้โหบ่งต่อไม่ดีจังหวะสุดท้ายเก็บบอลลงไม่ได้สำหรับโดกันดังตั้งเกมไม่ได้ตั้งเกมไม่ได้เล่นเกมเร็วสำหรับการได้ลงกันดังแล้วในจังหวะเคาน์เตอร์ไอ้แขกแล้วต้องคิดเร็วทำเร็วต้องมีตัวเติมด้วยครับจังหวะเคาน์เตอร์ไอ้แขกแล้วแหละท่านจะเห็นได้ว่าทางด้านโดกันดังเนี่ยตัวผู้เล่นมีน้อยกว่ากองหลังครับเพราะฉะนั้นการจะฝ่าเข้าไปมันลำบากครับในก่อเขตโทษในพื้นที่อันตรายครับให้ไม่ดีตอนนี้ดักกลับมาโลกันนะดอนโอ้โหจ่ายลูกนี้ง่ายเลยไปอ้าวแต่เราโอ้ยังมีดูครับบอยเปิดลึกมาเก็บบอลลงแล้วเปลี่ยนออกมาทางซ้ายบอลทางขวามีร้องอยู่ครับเทียมฟินดึงช้าเลยครับปะกบติดทีเดียวพี่บอลนี่หันหลังไปเจอตลอดครับบอลล็อกเข้าขวาได้แล้วลูกนี้ไหลมาสุดท้ายล็อกอีกทีหนึ่งแล้วให้มาไม่ดีเพื่อนสิย้อนกลับมาให้ฟาวก่อนแล้วไปโผล่นี่ต้องมาปล่อยบอลไปแล้วเตรียมฟินโดนเตะมาโอ้กระโดดเก่งๆเลยครับพี่บอลทำไปสามประตูในเกมนี้แล้วมาดูว่าฟรีคิกจังหวะนี้เท้าขวามุมก็น่าจะเปิดที่ต้องระวังเลยครับโลกันนังถ้าปิดกันไม่ดีโอกาสมีสกอร์ที่สี่อาจจะมีได้โอ้โหนี่ได้ลูกศูนย์เลยสำหรับทางด้านเทียมฟินเนี่ยโอ้ยังยัดไปที่เสาสองก็ไม่เลื่อนแปลหรอกแปลไม่ดีเลยทีนี้โอ้โหแล้วบอลพิสูจน์มาแล้วตอนนี้จ่ายไม่ผ่านจังหวะสองแกได้อยู่ฟินจับแล้วไหลทีก็ไม่ทั้งไหนแล้วโมโหแล้วดูว่าตอนนี้กัดโต้กลับขึ้นมาเทียฟินบอลเปลี่ยนโอ้โหนี่สี่คนเหมือนกันครับไหลมาทางขวาจับเดียวๆพี่อาไหลโอ้โหดูว่าผู้สาวตัวออกมาเร็วนะโอ้โหได้สวรรค์ลูกแบบนี้ต้องพยายามเปลี่ยนโอกาสให้เป็นประตูให้ได้ครับสำหรับทางด้านโลกาลาตาแค่ลูกเดียวครับตัดสินใจยิงเองเพื่อนทางเสาใจโดนปิดอยู่โอ้โหเสร็จเลยสำหรับโลกันนังอุก่อนหน้านี้จังหวะที่อาหลุดขึ้นมาทางขวาโอ้จ่ายไม่ผ่านผู้สองประตูโอ้โห
โอกาสต้องบอกว่าก่อนที่จะเสียประตูจากโดยเฉพาะประตูที่3กับประตูที่4มีโอกาสจะขึ้นนำก่อนทั้ง2ครั้งครับแล้วดูประตูทีนี้มาโดมาถือว่าโอ้โหลำบากทีเดียวสำหรับโรมันแต่ก็ที่เหลือยังสร้างสรรค์เกมลุกได้อย่างต่อเนื่องครับจังหวะนี้ยังเก็บได้ครับปล่อยผ้ามาตั้งกันใหม่ครับสำหรับโรมันสองเปิดยาวมาแล้วโอ้โหจังหวะนี้ผู้จับตัวออกมาชกได้ครับไปทิ้งออกข้างไปก่อนครับทีมฟินจบจากเกมคู่ระหว่างทีมฟินกับทางด้านโรมันนั่งครับก็จะเป็นเกมคู่สุดท้ายครับมีส่วนของฟุตบอลเอเวอร์คัพรอบ16ทีมครับในคู่สุดท้ายจะเป็นเกมระหว่างหวานเย็นกับโมทิมันครับคู่สุดท้ายแล้วสนุกครับบอยขึ้นมาเองย้อนออกมาบอลขวามีให้มาบอลไปเองแล้วตอนนี้ผ่านมาได้1คนแถว2โอ้โหเสา2เป็นเอ็นก็ได้จังหวะสุดท้ายได้บอลต้นมาย้อนหลังเพื่อไปยิงหนึ่งครับเหลือประมาณ3นาทีเศษๆแล้วเกมระหว่างโรมันกับเทียนฟินโอ้ดูขึ้นมาเองแล้วให้ออกมาทางขวาเอาแล้วจับบอลได้ลูกนี้มีเพื่อนเติมขึ้นมาไปเองหลบมาได้1 2คนแล้วหลุดขึ้นมาจริงโอ้โหได้ครับโอ้ได้ไปแค่เตะบอลน่าว่าจะกู้ผิวเหลือเกินนะหลบ2คนเก่งแท้คอร์เนอร์คิกทางขวาสำหรับโรมันยัดแล้วลูกนี้บอลถูกขีดมายังได้อยู่ต้องฝาวงทิ้งมันยิงลูกนี้เหมือนจะไม่ค่อยดีโอ้เกิดจะมีดวงก็สำหรับลงกันนะเล่นสั้นบ้างครับจังหวะนี้ดิ้นแต่รอดขาไม่ผ่านแล้วยังได้ไปลูกพุ่งครับสำหรับในคู่ถัดไปครับย้ำอีกครั้งว่าเป็นเกมระหว่างทางด้านหนูจุดมันกับหวานเย็นครับยังไงถ้ามันสนามแล้วเตรียมตัวได้เลยครับไปเต้าเต้าโอ้โหลูกนี้หลุดออกห้าไปเองครับยังแล้วจะมีการขยับหรือเปล่าด้านหน้าสนามหมดผู้เล่นอีกหนึ่งคนครับส่งเตะลงไปครับสำหรับโรมันตอนนี้ต้องการผู้เล่นตัวเต็มลุกครับสองโอ้โหเปิดลูกนี้เลือดแรงไปเยอะบอลแม่เล่นทีบอลก็จังหวะนี้ครับกรรมการไม่ว่าอะไรครับเอไหลฟาทางขวาโอ้โหจ่ายลูกนี้นำหน้าเพื่อนเยอะไปหน่อยครับให้กันสั้นๆดูว่าใครจะแก้ไขออกมาได้หรือเปล่าเชียงฟินบอยเปิดแล้วชันแหลกออกข้างครับแล้วจะมีเปลี่ยนตัวอีกคนตอนนี้สำหรับโลกานาแม่ถอดดินออกแล้วไม่ไหวครับต้องเปลี่ยนตัวสดๆลงมาช่วยเพื่อนบ้างครับสำหรับโลกานาตามชิมาลูกนี้ดูดบอลลงสวยครับแต่ว่าจังหวะซ้ายจับบอลไม่ดีครับเป็นตั้งแต่ระเป่าประตูขึ้นมาครับบอลกันแล้วต่อท้ายยิงสวนเลยตรงๆโเป็นลูกครึ่งของเราทีมฟินครับพุ่งจัดเข้ามาหอดลงมาลุกบอลต่ำแล้วกระโดดข้ามฟ้ามาทางซ้ายครับบอยจังหวะแรกจับบอลไม่ดียังเก็บได้เปลี่ยนแกนมาลุ่มๆจังหวะนี้ดูดบอลลง2คนบอลจับแล้วลูกนี้ตามบอลกันโอ้โหตู้เตะทันแบบมาอยากไปต่อได้ทีมมา 3-4 คนลงกันนานจังหวะนี้ต้องได้ครับถ้าจะกลับสู่เกมบอยไหลไม่ดีจังหวะ2ยังได้ยิงปากทิ้งเจ้าหลอกไอ้ทิ้งยิงโอ้โหดูนี่ยิงแล้วยิงอีกครับหน้าต่อเขตโทษนาทีสุดท้ายทดไปเราเจ็บกัน2นาทีเปิดข้างบ้างครับเสา2ไม่มีใครยังได้เป็นลูกทุ่งแล้วก็ด้านซ้ายได้เป็นเตะมุมต้องขออภัยครับ
โอ้โหดูครับใส่บุญของโลกันนะช่วงหมดเวลาบาดเจ็บครับตอนนี้เปิดเสาสองจับบอลลงไม่ได้แล้วน่าจะได้ไปลุ้นทุ่งครับสำหรับโลกันนะตอนนี้ไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับดังกันขึ้นมาสูงครับต้องการประตูที่สามครับเอาแล้วมงลูกนี้โอ้โหผู้สับตัวออกมาครับไม่สื่อสารกันไม่ดีก็เกิดจะเสียท่าเหมือนกันครับยังดีบอลสุดท้ายเหลือข้างทางออกหลังไม่เห็นครับยังได้เล่นเตะมุมทางด้านขวาโลกันนังเปิดมาเสาไกลถูกบอลลงลูกนี้ไม่ดีแล้วทางสวนกลับเอ็มคนเดียวขึ้นมาตัวนี้ยิงแล้วปัดทิ้งเอ้ายิงโอ้โหปิดตั้งนี่คุณได้หงเพียงฟินครับโอ้แล้วเป็นที่นอนประตูที่สามประตูที่สี่ของตัวเองแล้วก็เป็นประตูที่ห้าให้กับทางด้านเพียงฟินโอ้โหยิงตรงหลังแล้วไปพยายามจะไปส่งกลับมาให้เพื่อนเล่นโอ้นี่ไม่เสียดายบอลครับเราเสียดายเป็นบอลเกิดของประตูนี้ครับต้องบอกอย่างนั้นครับโอ้โหสำหรับโลกันนังวันนี้เล่นได้ใจคนดูจริงๆครับโอ้เจอกับทางด้านทีมฟินก็ต้องบอกว่างานหนักอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้สู้ยิบตาจริงๆครับยังไงถ้าพลาดชมแบบสดๆก็ไปติดตามได้ในไฮไลท์ครับทาง Facebook ก็เข้าไปติดตามกันได้ครับทุกๆแมตช์ที่ทำการแข่งขันครับเราจะอัพโหลดทาง Facebookอัพโหลดทาง YouTube ครับและนำลิงก์จาก Facebook จากลิงก์จาก YouTube ไปแปะให้ทาง Facebook ครับยังไงเข้าไปติดตาม Facebook ของเราได้ครับ7 Soft Division League ครับ7 SB DEN ครับ7ครับแล้วก็ Soft SOC Soft ครับ7 Soft เอาแล้วหลุดเกี่ยวมาแล้วมานี่บอลยิงโอ้โหจังหวะนี้มันช้าไปนิดนึงครับแต่ยังไงทางด้านดูติดมันกับหวานเย็นเตียงตัวได้เลยครับตกจากคู่นี้ตอนนี้ในช่วงพ้นเวลาบาดเจ็บครับสำหรับขึ้นเวลาหลังเปิดพอสไปเสาไกลไม่มีใครครับโอ้แล้วหลุดมาสามควรจังหวะนี้ท้ายของว่านักขวาเก็บได้แล้วโอ้โหตอนกลับมาไม่ได้แต่ยังได้ไปลูกๆแล้วเล่นของทีมปิดมาอย่างที่บอกว่าจะไม่ได้ทำอะไรมาแต่ต้องบอกว่าจังหวะลงอาจจะไม่ดีแล้วยังไงดูเพื่อนก่อนครับบางครั้งบางจังหวะอาจจะเจ็บหรือจะทุกข์กระทากันได้ยังไม่ได้ตั้งใจก็เดินเข้าไปดูอาการของผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามครับเป็นเรื่องที่น่าเป็นตัวอย่างครับพุ่งยัดมาเอาแล้วตรงกลางเอกกระโดดแล้วใส่กรอบปล่อยออกมาครับตู้นี้ยกเท้าสูงแต่หุบขาเข้ามากรรมการให้เล่นเป็นลูกได้เปรียบแล้วกลับยิงเออนี่อย่างที่บอกโลกันนังเล่นได้ใจคนดูว่าแบบนี้แม้พวกเขาจะตามหลังสามประตูก็จริงครับแต่ว่าโอ้โหนี่แต่ละช็อตที่ผุดขึ้นมานี่เรียกเสียงเฮจากกองเชียร์ได้ดีครับแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายครับเจอผู้เล่นทั้งสองทีมก็ที่กลางสนามเกมนี้ได้รับเสียงปรบมือจากกองเชียร์ตั้งข้างสนามครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเกมครับที่สู้กันสนุกมากครับใน40นาทีที่ลงทำการแข่งขันครับมีสกอร์รวมถึง8ประตูครับเป็นทางด้านทีมฟินครับวันนี้เอาชนะไปได้5ประตูต่อ3ก็ยังไงต้องขอขอบคุณผู้เล่นทั้ง2ทีมทั้งทีมฟินแล้วก็โลกานาครับวันนี้เป็นแมตช์แรกของพวกเขาที่เข้ามาร่วมสนุกกับเราครับยังไงต้องขอขอบคุณผู้เล่นทั้ง2ทีมอีกครั้งนึงครับจังหวะกระทบกระทั่งกันก็รู้จักเดินมาจับไม้จับมือขอเล่น